มาดูการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางมาบ้านเรานะคะโดยเข้ามาทางด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านพรมแดนสะเดาที่จังหวัดสงขลาค่ะคณะรัฐมนตรีก็มีมติยกเว้นการยื่นแบบตม.6หรือว่าเอกสารที่ต้องกรอกเวลาเดินทางเข้าหรือออกจากประเทศเนี่ยนะคะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียต่างก็พอใจค่ะเพราะว่ามันลดขั้นตอนหน้าด่านได้มากยิ่งขึ้นค่ะบรรยากาศที่ด่านพรมแดนสะเดาจังหวัดสงขลาซึ่งถือว่าเป็นวันแรกของการยกเว้นการยื่นแบบตม.6หรือเอกสารที่ใช้กรอกเวลาเข้าและออกจากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2566ก็คือวันนี้วันแรกนะคะจนถึง30เมษายนปีหน้าซึ่งตรงกับช่วงฤดูการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแห่งนี้นะคะวันนี้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามานะคะส่วนใหญ่เนี่ยมาโดยรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็มีทั้งมาแบบกรุ๊ปทัวร์เล็กๆเนี่ยนะคะเนื่องจากว่ายังเป็นวันธรรมดาอยู่ส่วนในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็น่าจะเป็นทัวร์กรุ๊ปใหญ่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเดินทางเข้ามาประมาณ 8,000 คนค่ะผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียก็บอกว่าการที่รัฐบาลยกเว้นแบบตม.6ในการผ่านด่านพรมแดนสะเดาถือว่าช่วยอำนวยความสะดวกได้มากแล้วก็อยากให้นำไปใช้ในด่านพรมแดนอื่นๆด้วยค่ะ No white card no American because we want if come here next last time we must fill the white card so difficult thank very much to your government no white cardI hope in Padang Besar, in Bang Prakok, Wang Prachan, no white card. Also no white card.สำหรับการยกเว้นแบบตม.6ก็เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อทำให้ขั้นตอนบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยรวดเร็วขึ้นลดความแออัดบริเวณหน้าด่านซึ่งการกรอกแบบตม.6ของนักท่องเที่ยวแต่ละครั้งเนี่ยต้องกรอกรายละเอียดชื่อสกุลหมายเลขโทรศัพท์วันเดือนปีเกิดอาชีพวัตถุประสงค์ของการเดินทางเลขที่หนังสือเดินทางคือต้องกรอกรายละเอียดเยอะเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวเขาเสียเวลาต้องใช้ระยะเวลารอคิวด้วยออกมาตรงนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ